สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะจ๊ะเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมาขอกันมาราศีกรกฎใช่ไหมได้ขอมาก็จัดให้นะคะโอเคราศีกรกฎวันที่21มิถุนาถึง22กรกฎาคมนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครก็เลยก็ได้หน้าไพ่นี้นะจ๊ะมีคนมาถามอาจารย์ว่ามันมีความรักทุกราศีมีแต่ความเจ็บช้ำมีแต่ความเจ็บปวดอ่ะจ๊ะอันนี้มันเป็นรักของคนที่มีปัญหาอีหนูจ๊ะถ้ารักไม่มีปัญหาถ้าเข้ามาดูมันก็จะไม่ตรงถูกมั้ยจ๊ะอ่ะถ้าไม่มีปัญหาก็เลยผ่านคลิปไปเลยนะจ๊ะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะอีหนูจ๊ะความรักดีๆก็เมแต่อาจารย์ไม่ได้ดูแต่คนมีปัญหาโอเคป่ะเข้าใจตรงกันนะมาจากกรกฎจ๋าวันที่16ถึง31กรกฎาคมนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรสวัสดีชาวส่องสวัสดีกรกฎสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆช่องนี้เป็นช่องสตองนะคะถ้าคุณเพิ่งเริ่มมาฟังแล้วคุณจะอย่าเพิ่งตัดสินใจอาจารย์เพราะว่าบางคนมาบอกว่าเอาความเจ็บช้ำของคนอื่นมาล้อเล่นหรือมาขยี้หรือมาหัวเราะเยาะเปล่าค่ะไม่ได้อะไรกับการที่หัวเราะเยาะความเจ็บช้ำของใครนะคะไม่ได้เงินไม่ได้ทองแต่แค่เป็นการดูเพื่อที่จะถ้าคุณทุกข์อยู่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะดูให้คุณได้ยิ้มได้ยิ้มออกบ้างจะได้ไม่ทุกข์ไปกว่านี้เป็นช่องสตรองอยากให้คุณรุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาไม่ว่าการงานการเงินหรือชีวิตทุกคนมีปัญหาค่ะปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กุ้มเพราะฉะนั้นต่อให้คุณถ้าการที่อาจารย์เห็นคุณแล้วเปิดไพ่มาเจอคุณร้องไห้แล้วร้องไห้ตามมันจะทำให้ดูจริงใจหรือคุณจะชอบอาจารย์มากกว่านั้นหรือคะลองพิจารณาดูนะจ๊ะคนที่คุณรักรู้สึกยังไงจ๊ะคนที่คุณรักเอาพลังงานดีๆมาฝากค่ะอยากเอาพลังงานดีๆมาฝากให้คุณยิ้มได้หัวเราะได้นะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะเขาคิดยังไงกับคุณเขารักคุณน่ะเขารักคุณน่ะเขาบอกเขารักคุณน่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มสวัสดีชาวส่องด้วยนะเมื่อกี้สวัสดีได้ยังไม่รู้ว่าอาจารย์ชอบย้ำคิดย้ำทำอ่ะตอนนี้อาจารย์แก่แล้วไงคะบางทีก็ย้ำคิดย้ำทำไม่รู้ว่าอะไรทำไปแล้วอะไรยังไม่ทำก็พูดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละแก่แล้วโอเคแก่แล้วไม่ใช่แก่เลยนะจ๊ะโอเคไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานหลัก1ใบค่ะเมเนจี้ของคุณ1ใบแล้วก็คนที่คุณรัก5ใบคนที่คุณรักอดีตปัจจุบันไม่ใช่สิคุณก่อนขอโทษความรู้สึกในด้านของความรักของคุณ5ใบอดีตปัจจุบันอนาคตและคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณค่ะไพ่ใบแรกขึ้น Justice คุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการส.ส.อบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านอัยการใครก็ได้เป็นคนที่รักษากฎหมายคนที่มีความยุติธรรมตาช่างค่ะ Justice เป็นไพ่แห่งตาช่างแต่ความยุติธรรมนั้นคุณได้รับหรือไม่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมกับความสัมพันธ์เลยก็ได้เหมือนลักษณะของคนที่อยากได้ความยุติธรรมในเมื่อความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ความยุติธรรมฉันก็อยากได้เข้าใจไหมตาช่างคือความสมดุลค่ะถ้าคุณมีปัญหาระวังมีความจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายแต่ก็ไม่เป็นไรจะมีคนมาช่วยเหลือนะคะการปรับสมดุลหรือความคิดที่บางคนนะคะถ้ายังมีครอบครัวหรือถ้าความรักที่ไม่ดีอาจจะหย่ากันต้องขึ้นโรงขึ้นศาลระวังการขึ้นโรงขึ้นศาลหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคดีความไปทำอะไรไว้หรือเปล่าที่ต้องมีการขึ้นโรงพักอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคไหมกลับมารักตัวเองพยายามที่จะหาความสมดุลค่ะถ้าในเมื่อความรักนี้ไม่ดีคุณก็จะกลับมารักตัวเองถ้าคุณทักเขาไม่ทักคุณไม่ทักถ้าคุณดีกับเขาเขาไม่ดีกับคุณก็จะไม่ดีกับเขาเหมือนกันเริ่มกลับมามองเห็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างเพราะว่าเราให้เขาแล้วเขาไม่ให้เราการกลับมารักตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะคะไพ่5ใบของคุณค่ะ King of Swords The Fool แล้วก็9ไม้เท้า6ไม้เท้า7ถ้วยอดีตที่ผ่านมา King of Swords คิดอะไรอยู่คะคุณใช้สมองมากกว่าใช้ใจนะคะเป็นคนใช้สมองกรกฎใช้สมองควบคู่กับใช้ใจไม่ใช่หลงงมงายรักไม่รักแต่ไม่ได้รุ่มหลงอ่ะมันไม่ได้เป็นการรุ่มหลงคือไพ่ของ King ผู้นี้คือ King ถือดาบคุณอาจจะอยากความสัมพันธ์นี้อยากได้ความชัดเจนก็เป็นไปได้อยากเคลียร์อยากพูดอยากคุยเพื่อให้ได้ความชัดเจนจะเอายังไงกับฉันจะเป็นอะไรกันเราจะคบกันได้ไหมจริงๆคุณก็อยู่ได้โดยที่ไม่มีใครด้วยแหละ
แต่ชอบความชัดเจนมากกว่าก็พูดมาชอบหรือไม่ชอบก็พูดมาประมาณนั้นอ่ะเป็นคนจริงจังอ่ะเป็นคนรักความยุติธรรมจริงจังอ่ะเป็นคนไม่ค่อยง้อใครหรอกหญิงในศักดิ์ศรีประมาณนั้นมีคนยำเกรงคุณเยอะนะเพราะว่าเป็นคนจริงเป็นคนจริงจังประมาณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีวินัยมีปัญหามีอุปสรรคอะไรก็จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคแต่จะไม่จะแบบว่าอยากได้ความชัดเจนมากกันในความสัมพันธ์ไม่ต้องมากักไม่ต้องมานี่อยู่มาแบบมาหยอดมาแย่อยู่จะเอาไงว่ากันมาเลยนะนิสัยออกจากนักเลงหน่อยประมาณนั้นนะคะเดฟูมาบอกว่าคุณกำลังเริ่มต้นใหม่กับรายหรือคุณเป็นคนเจ้าชู้คะยังไม่อยากลงเอยกับใครหรือเปล่ายังอยากเที่ยวเล่นไปเรื่อยเดฟูเป็นไพ่ที่การเริ่มต้นใหม่กับความรู้สึกของตัวเองเบื่อแล้วกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเจ็บมันหนักมันเหนื่อยมันหนาวพยายามที่จะแก้ปัญหาพยายามที่จะกลับมามีความสุขกับตัวเองแต่คุณยังเลือกไม่ได้เลยค่ะ7ถ้วยช้อยเยอะแหละจ๊ะกรกฎช้อยเยอะหรือความเพ้อฝันไปเองความรักครั้งนี้มันมีอยู่จริงไหมเขารักคุณไหมคุณรักเขาไหมมันมีอยู่จริงไหมช้อยเยอะคนที่เข้ามาให้คุณเลือกมันมีอยู่จริงไหมคุณรักใครสักคนหนึ่งค่ะคุณรักใครสักคนรักถือเขาไว้ในมืออยากมีความสัมพันธ์ระยะยาวๆที่จับต้องได้แต่ถ้าเขาไม่รักคุณก็จะกลับมารักตัวเองค่ะรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักระหว่างเพศเดียวกันก็เป็นไปได้คุณค่อนข้างจะมีศักดิ์ศรีเยอะนะประมาณว่าถ้าไม่รักฉันไม่ชอบฉันก็ชัดเจนมาฉันไปก็ได้ฉันอยู่ได้ด้วยตัวฉันเองด้วยฉันไม่มีใครฉันก็อยู่ได้9ถ้วยเป็นลักษณะของคนขี้หึงด้วยนะคุณเป็นคนขี้หึงมั้ยขี้หึงขี้งกขี้เก๊กประมาณนั้นป่ะอาจจะอารมณ์นั้นน่ะขออีกสักใบสิจ๊ะเสียใจมั้ยเสียใจค่ะทุกคนมีความเสียใจต่อให้แข็งขืนต่อให้เข้มแข็งขนาดไหนคุณก็เสียใจเป็นเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาความรักที่มันพังไปแล้วอยากจะกลับไปแก้ไขหรืออยากจะกลับไปแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดแต่มันเป็นไปไม่ได้อดีตคือไม่สามารถแก้ไขได้ปัจจุบันทำให้ดีที่สุดจะได้ไม่กลับไปเป็นเหมือนอดีตโอเคไหมจ๊ะแต่คุณมีคนเข้ามานะแต่คุณก็ไม่เอาเนาะคุณไม่พร้อมเปิดกายเปิดใจให้กับใครทั้งนั้นแหละนะจ๊ะมีคนมาถามอาจารย์บ่อยๆว่าอาจารย์หนูจะมีคนเข้ามาไหมคนเก่ายังไม่ตัดใจคนใหม่จะเข้ามาได้ยังไงจ๊ะอีหนูจ๋าคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงค่ะ2ดาบค่ะ6เหรียญH of Cup King of Cup H of Sword 2ดาบคือการที่ผ่านมาเขาไม่เลือกตัดสินใจจะทำอะไรก็ตามไม่เลือกไม่ตัดสินใจนั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ดราม่ากับใครรักไม่รักชอบไม่ชอบแต่ก็ไม่ทำอะไรค่ะคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะใจบุญทีเดียวแล้วก็ไม่ชอบดราม่าเขาอยากได้ความชัดเจนจากคุณหรือคุณอยากได้ความชัดเจนจากเขาหรือเขาบล็อกคุณคะใครบล็อกใครมีการสืบมีการส่องกันด้วยนะเขาเครียดกับความสัมพันธ์นี้แต่เขาเครียดอยู่ในที่ของเขานะเขาไม่เครียดกับคุณหรอกเขาเน่งๆแต่ตามเน่งของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างเครียดอยู่ค่ะเขาไม่อยากดราม่ากับใครนะคะความรู้สึกของเขามันตีกันระหว่างที่เขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมมีการทะเลาะกันเหรอจ๊ะคุณทะเลาะกับเขาหรือเขาทะเลาะกับคุณล่ะการทะเลาะกันการมองคือคุณคิดอย่างเขาคิดอย่างความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยความคิดเห็นที่ขัดแย้งเขาพูดอย่างเราทำอย่างเขาทำอย่างเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกที่มันไม่ลงรอยแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ Knight of Swords แล้วก็5เหรียญค่ะ Page of Wands 10ถ้วยแล้วก็ The Hierophant คุณอาจจะคุยกับคนธาตุไฟแม่สิงห์ธนูค่ะตุ่นน้ำกรกฎมีนพฤศจิก ลมเมถุนตุลกุมาทุกราศีได้ไหมเน้นไปที่ไหนเนี่ยเน้นไปที่ราศีอะไรขออาจารย์ดูนะเน้นไปที่พวกคนธาตุไฟพวกไฟเมษสิงห์ธนูค่ะในความรักครั้งนี้มีคนใจร้อนค่ะอยากเดินออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วมีความรู้สึกว่าความคิดของฉันมันถูกแล้วล่ะฉันคิดถูกเพราะอยู่ไปมันก็ไม่ได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้พอเราจะไปเขาก็จะร้างมีแฟนเหมือนไม่มีมีคนรักเหมือนไม่มีรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายต้องเดินอยู่คนเดียวมันเหน็บหนาวเหนื่อยด้วยแหละแต่คุณยังตามส่องเขาหรือคุณหมายถึงว่าตามส่องตามสืบไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะ Page of Wands มาบอกว่ามีคนตามสืบตามส่องยังเฝ้ามองยังอยากเห็นความเคลื่อนไหวรักไหมยังรักอยู่ใครมีครอบครัวแล้วหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ดีก็เป็นไปได้ The Hang The Hierophant คุณอาจจะคุยกับราศีพฤษภ The Hierophant มาบอกว่ามีคนไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือความสัมพันธ์นี้ต้องการความชัดเจนกว่านี้ได้ไหมนี่ไง The Moon เพราะว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นอะไรเลยค
คุยกันชัดเจนบอกมาฉันเป็นอะไรจะเอายังไงจะไปยังไงจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นกิ๊กเป็นอะไรหรือฉันอยู่ในตำแหน่งไหนกับความสัมพันธ์ชัดเจนออกมาคุณไม่ปลอดภัยกับความสัมพันธ์นี้เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดอยากได้คุณเป็นลับๆเหรอคุยกันอยู่2คนรู้กันอยู่2คนเพราะเขามีเจ้าของแล้วคนข้างกายแล้วเขาเป็นความสุขของคุณมันเป็นความรักระหว่างกันแต่ความสุขเป็นความสุขที่มาจากความต้องการมากกว่ามาจากใจหรือเปล่าคะความต้องการที่นอกเหนือจากจิตใจเขาบอกว่าเขารักคุณแต่เป็นรักที่เขาไม่เลือกเขาไม่ได้เลือกคุณอะย้ำกรกฎเขาไม่ได้เลือกคุณคุณยังเป็นความสุขของเขาอยู่หรือเขาเป็นความสุขของคุณเขานิ่งเฉยต่อคุณแต่เขายังต้องการยังต้องการยังปรารถนายังอยากมีกันไว้ยังไม่อยากให้ไปไหนเหมือนคนเห็นกับตัวที่ไม่รักเราแหละไม่รักเราหรอกมีคนอื่นแหละแต่ไม่อยากให้เราไปไหนประมาณนั้นคุณล่ะคุณอยากเดินจากเขามาค่ะคุณบอกเขาเจ้าชู้หรือคุณเองเจ้าชู้จ๊ะคุณเป็นเดมเพรสของเขาอะคุณบอกว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่คุณจะวางแผนชีวิตไปข้างหน้ากับความรักที่มันไม่ดีค่ะเบื่อคนเจ้าชู้แล้วอยากเดินออกมาการไปเริ่มต้นถ้าระวังนะการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่อาจจะมีการตั้งครรภ์ถ้าเป็นผู้หญิงระวังท้องถ้าเป็นผู้ชายระวังไปทำเขาท้องหรือระวังแฟนคุณจะไปทำเขาท้องด้วยล่ะการวางแผนชีวิตดีๆกับการเริ่มต้นใหม่คุณอยากได้ความรักดีๆค่ะกรกฎอยากได้ความรักดีๆไม่อยากได้คนเจ้าชู้อยากได้คนที่จริงใจประมาณนั้นแหละอ่ะคนที่เบรกกันไปคนที่ไม่คุยกันคนที่นิ่งใส่กันคนที่คุณรักเนี่ยมีโอกาสจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมคะมีโอกาสจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาได้ไหมคะคุณอาจจะคุยกับคนทัดดินค่ะเขานิ่งใส่คุณใช่ไหมแล้วคุณรออะไรอยู่คะเขานิ่งแล้วคุณรอเขาทำอะไรไม่ได้เพราะเขามีครอบครัวแล้วหรือบางคนย้ายกลับไปอยู่กับครอบครัวค่ะเป็นความรักที่มีเจอปาร์ตี้จริงๆมีคนมีเจ้าของเราจริงๆค่ะไม่สามารถทำอะไรได้แต่ก็ยังอยากมีไว้เพิ่มประมาณนั้นอ่ะคุณจะเป็นไหมล่ะคุณจะเอาไหมเขาจะทำยังไงเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปเป็นแบบไหนเขาอยากความต้องการของเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนค่ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนเขาส่องคุณอยู่นะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาอีกครั้งกับความรู้สึกที่ว่าเขาอยากเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่มาปรับปรุงเข้าใจมาพูดมาคุยมาเคลียร์กันแต่เขามองว่าเขารู้สึกว่าคุณมีคนอื่นคุณมีคนอื่นคุณไม่ซื่อต่อเขาหรือเขาเองมีคนอื่นมันมีการทำได้รับหลังค่ะมันมีการพูดไม่ซื่อพูดไม่จริงอยากเคลียร์หรือถ้ามันเคลียร์กันไม่ได้จริงๆเขาก็อยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะสิ่งที่เขาทำเขาออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วเราเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่แต่เริ่มต้นกันแบบดีๆพูดคุยเคลียร์กันแบบดีๆอะไรประมาณนี้คุณมีคนใหม่เข้ามาไหมกรกฎคุณรออะไรอยู่คุณรอด้วยความคุณรอเขามาง้อหรอคะคุณรอเขากลับมาคุณรู้ว่าคุณไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมาไหมคุณรู้ว่ามันยากลำบากคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักเป็นรักทางไกลแต่ไฮโลแฟนมาบอกว่าคุณอยากได้ความชัดเจนค่ะคุณอยากได้ความชัดเจนมากๆคุณรอเขาว่าเขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาจะพูดอะไรเขาจะทักทายเขาจะอธิบายเขาจะบอกอะไรคุณบ้างหรือทำอะไรให้คุณเชื่อมั่นบ้างบางคนไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุณรู้ว่าความรักมันไม่ดีแต่คุณก็อยากมีมันไว้ค่ะคุณมีคนเข้ามาค่ะอาจจะเป็นคนที่ราศีมีนดูราศีมีนนะจ๊ะดูราศีมีนราศีกรกฎราศีเมษเขาฝากบอกคุณ5ใบเขาบอกว่าเหนื่อยค่ะเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้มากกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงกักขังตัวเองอยู่ในความทรงจำยังคิดถึงอดีตที่ผ่านมารักของเราที่ผ่านมายังนึกถึงความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วออกไปจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เขาเจ็บกับความสัมพันธ์นี้เขาเป็นความรู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะกลับมารักตัวเองแล้วในเมื่อความสัมพันธ์นี้มันเป็นความรักเขารักคุณมากเขาก็ยิ่งเจ็บมากรักไปช้ำไปเขารู้สึกแบบนั้นเขาอยู่เขาก็เจ็บเขาไปเขาก็เจ็บแต่เขาอยากเจ็บแล้วให้มันจบไปดีกว่าเขาบอกว่าเขาอยากกลับมารักตัวเองบ้างแล้วในความรักครั้งนี้ให้ไปแล้วไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยไม่ได้ความรักไม่ได้ถูกเลือกไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้ใส่ใจคุณล่ะฝากบอกเขา5ใบคุณใจร้อนเนาะใจร้อนคุณก็พร้อมตัดเหมือนกันเอางี้เขาตัดมาคุณก็ตัดกลับนั่นแหละคุณก็เครียดนะในความสัมพันธ์เนี้ยคุณต้องอดทนคุณบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้รับความกระจ่างแล้วต้องอดทนมีคนบล็อกกันไหมคะเดวิลคุณอาจจะคุยกับราศีพฤศจิกราศีเมถุน
ราศีกรกฎคุณจะเป็นการไปกับกับออนออนออฟออฟค่ะรักครั้งนี้เป็นรักของติดบ่วงติดห่วงแห่งเวรกรรมรักที่มันยังไม่สามารถจะตัดกันได้การแอบคบการรักรอบการผิดศีลธรรมแล้วตัดกันไม่ได้ในความรู้สึกของคุณตัดกันมันใจจะขาดอ่ะพอรู้ว่าจะเลิกกับคนคนนี้เหมือนใจจะขาดมันติดบ่วงติดห่วงในอารมณ์และความรู้สึกคุณกับเขาไม่ได้มาเจอกันโดยบังเอิญค่ะมาด้วยโชคชะตาฟ้าลิขิตอดีตชาติคุณเคยเจอกับเขามาแล้วคนคนนี้ไม่รู้ว่าไปทำเวรทำกรรมอะไรกันไว้ชาตินี้เราต้องมาเจ็บเพราะเขาชาตินี้เราถึงตัดเขาไม่ได้ชาตินี้เราถึงต้องมาเป็นแบบอยู่แบบนี้ขอไพ่แนะนำห้าใบค่ะขอภายแนะนำเขาก็มีศักดิ์ศรีคุณก็มีศักดิ์ศรีและมีอีโก้ความสัมพันธ์นี้มีคุณมีเด่เหลี่ยมเดอะฟูลการเดินจากไปเริ่มต้นใหม่และนิ่งต่างคนต่างนิ่งในที่ของตัวเองเพราะมันยากลำบากความสัมพันธ์ที่หาความชัดเจนไม่ได้ไพ่แนะนำว่าคิดเชิงชาญฉลาดค่ะคิดเชิงชาญฉลาดสิว่าในความสัมพันธ์นี้คุณได้อะไรกับมันมั่งคุณได้รับตอบสนองคุณได้รับความรักคุณได้รับความรักคุณได้รับการดูแลหรือคุณได้รับอะไรได้รับความใส่ใจแค่ไหนหรือคุณได้รับการซัพพอร์ตแค่ไหนในความรู้สึกนี้ถ้าคุณไม่ได้อะไรจะอยู่ไปใหญ่จ้ะคุณก็รู้ว่าชามชัดเจนไม่มีคุณก็รู้ว่าเขาไม่เลือกคุณคุณก็รู้ว่าเขาไม่สามารถทำอะไรที่คุณต้องการได้เพราะฉะนั้นคิดอย่างชาญฉลาดThe Messagerบอกว่าคิดยังชาญฉลาดบางทีถ้าคุณจะกักเขาไว้แค่เพื่อประโยชน์แต่มันทำให้คุณเป็นทุกข์ก็อย่าทำเลยมันเศร้ามันสุขมันไม่มีความสุขหรอกในความรักแบบนี้นะคะโอเคไหมอาจารย์ริวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะเปิดแล้วนะคะคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่24แบบศาสตร์ตะวันตกเปิดสอนในวันที่23สิงหาคมนี้สนใจแอดไลน์มาคุยนะคะสอนแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะโอเคไหมอ่ะไปต่อกับกรกฎมีอะไรที่ต้องตักเตือนคุณอีกไพ่บอกว่าเป็นอิสระจากความสัมพันธ์นี้ค่ะอย่าไปถืออย่าไปหนักใจเพราะคุณก็รู้ว่าที่ผ่านมามันเจ็บยังไงและมันจะเจ็บต่อไปแบบนั้นถ้าคุณไม่เลือกที่จะตัดสินใจหยุดและเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่มันน่ากลัวแต่ถ้าคุณไม่คิดจะเริ่มต้นมันก็จะไม่มีมันก็จะไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่จ้ะอีหนูจ๋าโอเคไหมจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ siafe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ